ความแซ่บผ่านไปแล้วยังมีความแซ่บนะครับเรียกว่ามือสองรอเราอยู่นะครับถามอย่างนี้ก่อนอื่นเล่าก่อนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเคยมีแฟนติดหนูมากจนไม่ทำงานทำการเลยหนูจึงขอเลิกนะคะวันนึงเนี่ยหนูทำเขาเสร็จวันละ10รอบแต่หนูไม่เคยเสร็จกับผู้ชายสักครั้งเลยถึงจะมีอะไรกันตลอดก็ตามหนูเสร็จกับนิ้วทุกครั้งอะแบบเคลียร์ตรงจุดนั้นนะคะแฟนเก่าก็เป็นคนชอบเรื่องเซ็กส์เหมือนกันนะคะเด็ดตลอดแต่สุดท้ายหนูก็ไม่เสร็จสักทีทั้งที่แบบว่ามีอารมณ์มากต้องทำยังไงคะขอคำแนะนำหน่อยตอนนี้หนูอายุ32ปีไม่มีแฟนหนูผิดปกติไหมคะที่วันนึงเนี่ยหนูช่วยตัวเองได้เป็น10ครั้งจริงๆแล้วข้อที่1ก็คือนะคะเรียกว่าเป็นคนโชคดีเนาะนะคะสามารถมีความสุขด้วยตัวเองได้นะคะอันที่2เนี่ยนะคะเรื่องของการช่วยตัวเองวันละกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เดือดร้อนไม่เสียเวลาอันที่3เหตุการณ์อย่างนี้เจอบ่อยค่ะครับเขาเรียกว่าเนื่องจากความสุขในการมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นคีตารอลนะคะคือมีความสุขทางโดยคลิตอริสหรือปุ่มกระสันนั่นเองนั่นคือการแตะต้องปุ่มกระสันและถึงจุดสุดยอดเจอเยอะเลยคือผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะไม่อยากสอดใส่ครับคือสอดใส่บางคนเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายชายจะขนาดไม่เพียงพอที่จะไปกระตุ้นปุ่มกระสันหรือบางท่าไม่โดนเลยแต่ใส่เข้าไปในช่องคลอดซึ่งในช่องคลอดนั้นเชื่อว่าคุณผู้หญิงมีความสุขจาก G spot ครับทีนี้ G spot มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ะนะคะซึ่งมันอยู่กึ่งกลางของช่องคลอดอยู่ใต้กระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งบางคนสอดใส่แล้วแฮปปี้ก็เพราะว่า G spot แต่บางคนไม่ได้มี G spotบางคนก็ไม่มีแล้วหรือมีใช่ใช่คือจริงๆ G spot นี่มันพิสูจน์ไม่ได้บางคนบอกคลำไม่เจอบางคนก็ไม่เจอนะคะดังนั้นการสอดใส่ถ้าไม่โดน G spot นะคะหรือว่าไม่มีความสุขจาก G spot ก็ไม่มีผลอะไรดังนั้นเชื่อว่า 80-90% ของผู้หญิงเนี่ยนะคะมีงานที่เขาศึกษาอยู่มีความสุขโดยการกระตุ้นปุ่มกระสันนะคะหรือว่าถึงจุดสุดยอดโดยคลิตอรอลนะคะคลิตอริสคลิตอรอลออร์แกซึมชะลีลืมออร์แกซึมไปนะคะดังนั้นก็สรุปว่าทำไมถึงมีความสุขก็คือต้องกระตุ้นปุ่มกระสันซึ่งกระตุ้นตัวเองก็ได้นะคะหรือให้คุณผู้ชายกระตุ้นก็ได้นะคะดังนั้นบางคนถามว่าปุ่มกระสันอยู่ไหนนะคะก็อยู่ที่แคมเล็กขึ้นไปจดกันเป็นโดมแล้วก็อยู่ปลายแคมเล็กนะคะดังนั้นจุดกระสันปุ่มกระสันอยู่ข้างบนข้างล่างเป็นรูปัสสาวะนะคะนี่ผู้หญิงบอกอยู่ตรงไหนคุณลองฉี่สิฉี่อยู่ตรงไหนคุณรู้ไหมบางคนบอกโอ้ไม่รู้รูฉี่ตรงไหนอาฉี่พุ่งออกตรงไหนก็รู้ว่าตรงอยู่ตรงนั้นนะคะดังนั้นก็คืออยู่เหนือรูปัสสาวะนั่นเองนะคะเป็นอยู่ที่แคมเล็กจดกันบางคนบอกแคมเล็กอยู่ตรงไหนอ้าวนะคะก็จริงๆพวกนี้ศึกษาได้เปิด Google ดูเลยแคมเล็กอยู่ไหนนะคะดังนั้นนะคะความสุขในการกระตุ้นปุ่มกระสันนี้ธรรมชาติให้มาปุ่มพวกนี้ทำไมมีความสุขครับเพราะเส้นประสาทเยอะมากนะคะตรงไหนที่เส้นประสาทเยอะเนี่ยมันเป็นจุดเร้าที่สามารถทำให้มีความรู้สึกทางเพศได้อันนี้มากสุดนะคะรองลงมาเต้านมนะคะใบหน้านะคะลำคอพวกนี้ก็คือเส้นประสาทเยอะนะคะหรือซอกต่างๆอันนี้ก็เส้นประสาทเยอะนะคะดังนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นจุดเราถ้าแบบว่าคุณผู้หญิงเองก็บอกแฟนก็ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้นะหรือว่าทำอย่างนี้นะหรือว่าพาทำเมคเลิฟอะไรกันก็น่าจะมีความสุขมากขึ้น